กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมอบรางวัลชนะเลิศในการประกวดแต้มหูบภายใต้หัวข้อชีวิตวัฒนธรรมลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่27มิถุนายน2022โครงการประกวดแต้มหูบเป็นงานมหากรรมศิลปะของนักเรียนมัธยมตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีโดยได้เชิญเอาบรรดาประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยให้ประเทศที่สนใจแม่นคัดเลือกเอารูปแต้มที่เป็นผลงานการแต้มของนักเรียนขั้นมัธยมตอนปลายอายุบ่เกิน18ปีดังนั้นกรมศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจึงได้จัดการแข่งขันประกวดแต้มหูบภายใต้หัวข้อชีวิตวัฒนธรรมลาวขึ้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งรูปแต้มมาประกวดทั้งหมด30ผลงานในขอบเขตทั่วประเทศผ่านการประกวดสามารถคัดเลือกได้4ผลงานคือรูปแต้มที่ได้ชนะเลิศได้แก่รูปแต้มที่มีชื่อว่าการดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเป็นผลงานของนางอมรินทร์วิไลพันธ์อายุ18ปีเรียนอยู่สั้นม.6จากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ดอนนูนได้รับทุนการศึกษา2ล้านกีบพร้อมอุปกรณ์แต้มรูปรางวัลที่2รูปแต้มที่มีชื่อว่าวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนลาวในชนบทซึ่งเป็นผลงานของนางมณีวรรณอุดมอายุ17ปีเรียนอยู่สั้นม.6จากโรงเรียนมัธยมสร้างน้อยได้รับทุนการศึกษา 600,000 กีบพร้อมอุปกรณ์แต้มรูปรางวัลที่3ได้แก่รูปแต้มที่มีชื่อว่ามวนซืนฮาวกระทกไม้ซึ่งเป็นผลงานการแต้มของนางลินดาอุดมพรอายุ16ปีสั้นป.5จากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เพียบัตรได้รับทุนการศึกษา 400,000 กีบพร้อมอุปกรณ์แต้มรูปส่วนรางวัลที่4ได้แก่รูปภาพที่มีชื่อว่ามวนซืนบุญกินเจียงเผาอาคาเป็นผลงานของนางทิพย์อักษรมิงบุพภาอายุ15ปีสั้นบ่5โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ได้รับทุนการศึกษา 300,000 กีบพร้อมอุปกรณ์แต้มรูปให้เกียรติมอบรางวัลโดยทานบุญเพ็งสุภาพหัวหน้ากรมศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสำหรับรูปภาพที่ได้รับรางวัลครั้งนี้แม่จะได้ส่งไปประกวดในงานมหากรรมศิลปะของนักเรียนสั้นมัธยมตอนปลายครั้งที่23ประจำปี2022ที่ประเทศญี่ปุ่น